หาเร็วนั้นก่อนนะว่าพลังงานนี่มีจริงนะหนูเหนือไปทดลองสอบมาเร็วแล้วซีเล็กได้ YouTube โอเคไหมเฟซไลฟ์ไม่ต้องมาที่นี่สักวันหนึ่งคณะทำงานนั่นนะมาเลยครับเห็นไหมบอกไม้ด้วยที่มันอยู่upper fund เนี่ยแล้ว upper fund จะต่อไปก็หายหมายถึง CEO ของบริษัทเห็นไหมมันจะลิงก์มา3ขั้นตอนแต่ในของสามนั้นต้องมาเทสผมก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นความเจริญบริษัทเป็นการประหยัดของเงินบริษัทประหยัดมากเหลือเกินครับนะถ้าหากว่าเก็ตตรงนี้ผมไม่ได้ทำโครงการนั้นนะแล้วจะช่วยผมไม่อยากจะให้ใครเอาบอดี้ไปใช้ในการรักษาโดยเคมีเพราะมันยืดเยื้อเรื้อรังมันเป็นความสิ้นเปลืองมากสำหรับบริษัทประกันภัยจ่ายไม่อั้นลองคิดดูสิว่า profit ต่อปีจ่ายเขาหมดอ่ะค่ะมันจะเหลืออะไรครับแล้วลุงออกมีความสามารถระดับนั้นกับคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนได้ด้วยแน่นอนครับโอเคไหมคอนเซปต์ไอเดียนี้นำมาใช้เป็นตัวตั้งต้นเดี๋ยวหนูขอไปทำความเข้าใจแล้วก็ความเป็นไปได้ผมจะรีมาร์คตรงนี้ไว้ว่าผมยังไม่ถามถึงเบื้องลึกว่าบริษัทประกันอะไรโอเคนะผมยังไม่จำเป็นต้องรู้ไปตรงนั้นค่ะแต่ถ้าหากว่าสนใจไฟจริงๆผมจะให้นำบัตรของผมเองแท้ๆนะครับแต่ติดต่อผ่านบุคลากรที่ผมจะแนะนำก็ได้หรือดีลผมโดยตรงก็ได้จะวันต่อไปผมจะให้บุคลากรอื่นกรองงานกับผมด้วยเสียก่อนโอเคไหมบุคลากรนั้นนำบัตรอยู่ไหมครับมันจะง่ายมากเพราะว่าผมเองก็ต้องมีคนกรองงานให้ผมด้วยเขาก็มีศักยภาพในระดับกรองคัดกรองโอเคไหมครับก่อนที่จะมาถึงมาเล็กหนึ่งชนกันก็เลยซีโอชนใช่ใช่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองใช่นะบุคลากรเนี้ยติดต่อเขาได้โดยตรงเบอร์นี้นะครับแต่ก่อนที่ไปตรงนี้ปุ๊บถ้าโทรไปเดี๋ยวนี้เขาจะไม่รับผ่านอะไรมาก่อนต้องผ่านไอดีตัวนี้มาก่อนแล้วก็เข้าสู่ในกรอบของตรงนี้เห็นไหมฮะ PE Pioneer in Us หรือผมใช้ว่า Pioneer for Healthcare นี่ตรงนี้ก็บอกภาษาอังกฤษอันนี้ก็บอกแล้วอันนี้ Energy for Healthcare Research Center โอเคไหมก็มีอยู่แล้วตรงนี้ครับก็บ้านเราทีวีคือตรงนี้เนี่ยบอกบุคลากรใดๆเขาติดตามเมื่อเฟอร์ไปลองติดตามสิไอ้งอกฉันดูว่าไม่ธรรมดานะเงี้ยแล้วปล่อยของไปแบบนี้ก่อนถ้าหาว่าเขาสนลองแอบดูสิมันน่าสนใจนะไอ้บักงอกเนี่ยน่าจะช่วยบริษัทได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของพอคนไข้ลูกค้าเข้าโรงพยาบาลเขาคิดเลยนะใช่ค่ะโอ้โหบางทีบางก็สงสารคนลูกค้าอ่ะทำเยอะค่ะใช่แล้วบริษัทเขาก็ใช้เงินเยอะบางทีมันเยอะกันทั้งหมดค่ะถ้ามองภาพรวมอุตสาหกรรมมันก็และประเทศชาติมันก็เสียหายครับแล้วเอาโมเดลเดียวเข้ามาพูดจาแล้วคุณด้วยจำนวนของที่ว่าดูสิเป็นเงินตระคิดโมเดลของตัวเองเนี่ยออกมาหนึ่งโมเดลแล้วคอมแพร์ไปยังสิบคนร้อยคนพันคนคิดเป็นตัวยอดเงินมาโอ้โหความคิดอย่างนี้มันไวมากที่ทำให้ผู้กำกับชาหมายที่หนึ่งได้มองเห็นถ้าป้องกันประหยัดตรงนี้ได้เยอะนะเนี่ยโอเคนะครับขอให้คอนเซปต์ไอเดียนี้ให้เป็นงานให้กับบริษัทนะครับแน่นอนเมื่อเรามีคอนเซปต์ไอเดียเบื้องต้นนะใครเป็นคนทำเนี่ยนะมันก็หนีไม่หนีพ้นรัวเราใครเป็นคนประสานนะคนประสานนี่คือส่วนสำคัญที่สุดออฟเฟอร์เตรียมตัวประสานด้วยแน่แล้วเวลาผมถ้าผมไปดูกับหมายเลขหนึ่งของท่านนะฮะแล้วผมจะให้ใครเป็นคนประสานก็ให้คนเบื้องต้นนี่ประสานต่อผมไม่ไว้ใจคนอื่นนะหน้าที่อ่านมาผมพูดหมายเลขหนึ่งได้เงี้ยเอาคนอื่นมาแทรกผมก็ไม่ยอมกันนะเอาที่อยู่ๆก็จะมากลางทางเนี่ย
ผมเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้สตาร์ทถึงฟินิชก็คือเส้นทางนี้เราทำงานด้วยกันบริษัทไม่สนใจนะลดค่าใช้จ่ายบริษัทถ้าบริษัทที่ว่าใหญ่ทำคอมมิตเมนต์ด้วยกันว่า มันไม่ใช่แค่นี้นะเรื่องของ PR ด้วยนะเรื่องประหยัดด้วยนะเนี่ยผมก็เสนองานสองรูปแบบให้เห็นไหมครับแล้วผมก็ต้องรักษาภาพพจน์ของบริษัทด้วยในส่วนตัวผมเพราะผมก็รักษาอยู่แล้วแล้วบริษัทสิทธิ์ตัวผมก็ยิ่งรักษาหนักเห็นไหมครับผมจะไปทำก็ช่วยกันผมมองออกดีเพราะว่า PR กับ Advertising ผมจะมองออกด้วยนะชัดเจนชัดเจนเนาะโอเคขอให้เข้าใจตรงกันครับเอาผมถือโอกาสให้เบอร์โดยตรงแล้วกันนะจริงจริงอยากจะให้ผ่านบุคลากรตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มีความกรองงานนะครับเบอร์ตรงผมนะครับโอเคนะก็มีแค่นี้ก็มีแค่นี้ที่จะขอบคุณค่ะลุงครับถ้าหาว่าคุยกับบุคลากรที่เป็นดีลมาโดยตรงเลยเนี่ยกำลังคุยกันอยู่หน้าโต๊ะอยู่นะเนี่ยเผื่อว่าท่านจะถามลึกไปกว่านี้ก่อนที่จะวินิจฉัยนะมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องไปหาลือก่อนหาลือก่อนว่าอย่างไรบ้างใช่ต้องไปหาลือก่อนทั้งหมดก็คือประหยัดกับบริษัทแน่นอนค่ะแล้วเป้าหมายคือประหยัดรายจ่าย